การประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ในส่วนของ SET 15 Index Future ก็มีแนวโน้มที่จะยังคงผันผวนอยู่ในกรอบของการปรับขึ้นที่ค่อนข้างจำกัดโดยทั้งนี้เนี่ยดูเหมือนว่าในส่วนของตลาดหุ้นต่างประเทศแล้วก็ในส่วนของสินค้าพกพันเองเนี่ยจะถูกขายทำกำไรออกมาหลังจากที่มีการประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากธนาคารกลางประเทศต่างๆโดยทำให้ในส่วนของดอลลาร์สหรัฐเองเนี่ยที่แข็งค่าขึ้นมาพร้อมกับการอ่อนค่าลงของยูโรเนี่ยก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นแรงกดดันต่อราคาของสินค้าพกพันในตลาดโลกโดยทั้งนี้เนี่ยมาตรการที่ออกมาจากธนาคารกลางบางส่วนเนี่ยก็ดูเหมือนว่าไม่ได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนเท่าที่ควรไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของจีนแล้วก็ในส่วนของธนาคารกลางยุโรปรวมถึงในส่วนของการเข้าซื้อสินทรัพย์ของธนาคารอังกฤษทั้งนี้เนี่ยถึงแม้ว่ามองว่าน่าจะเป็นปัจจัยบวกในช่วงก่อนหน้านี้แล้วก็ทำให้มีแรงเก็งกำไรเข้ามาในส่วนของสินทรัพย์เสี่ยงพร้อมกับการปรับตัวขึ้นมาก่อนที่จะมีการประกาศมาตรการออกมาจริงๆแต่ก็ทำให้หลังจากที่มีในเรื่องของมาตรการออกมาเนี่ยก็มีแรงขายทำกำไรหรือว่าเซลล์ออนแฟกออกมาแล้วก็นักลงทุนเนี่ยก็กลับมาติดตามในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐอีกครั้งโดยเฉพาะในส่วนของตัวเลขในภาคแรงงานที่จะมีการรายงานออกมาในคืนนี้ซึ่งก็มีการคาดการณ์ในเรื่องของการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่มีแนวโน้มจะปรับตัวเพิ่มขึ้นซึ่งก็อาจจะทำให้มีการลดคาดการณ์ในเรื่องของQE 3หรือว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมจากฝั่งสหรัฐก็เป็นได้ก็คงต้องติดความคืบหน้าต่อขณะที่ในส่วนของปัจจัยภายในเองก็ยังคงต้องติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการเมืองในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งก็คงจะทำให้ในส่วนของ SET 50แล้วก็ SET 50 Index Future โดยเฉพาะในส่วนของ S50U12 เนี่ยควรตัวอยู่ในกรอบประมาณ822 ถึง 835 จุดทั้งนี้ก็แนะนำให้ทยอยทำกำไรในส่วนของสถานะรอง S50U12 ออกไปบางส่วนบริเวณ830 ถึง 835 จุดแล้วก็ตัดขาดทุนถ้าหากว่าปรับตัวลงต่ำกว่าระดับ822 จุดสำหรับในส่วนของ SET 50 Index Option ถ้ามองในส่วนของ Put Call Volume แล้วก็ Put Call Open Interest เนี่ยก็ค่อนข้างสวนทางกันเนื่องจากว่าในส่วนของ Put Call Volume เนี่ยได้ปรับตัวลดลงมาอีกครั้งอยู่ต่ำกว่าระดับ1 เท่าแต่ว่า Put Call Open Interest ก็ยังอยู่ระดับเหนือกว่า1 เท่าโดยมี Parity โดยรวมในฝั่ง Put Option ที่มากกว่า Call Option ต่อเนื่องเป็นวันที่10ก็ยังสะท้อนภาพความผันผวนของตลาดแล้วก็อาจจะยังอยู่ในแนวโน้มของการพักตัวต่อเพื่อรอดูตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐในคืนนี้ก็ยังแนะนำว่าให้ถือสถานะช็อตพุทสัญญาเดือนกันยาที่ราคาที่1830 จุดต่อไปเพื่อรับกำไรเมื่อดัชนีดีตัวขึ้นอีกครั้งส่วน Single Stock Future แนะนำในส่วนของ PTU 12ให้ทยอยปิดสถานะรองออกไปก่อนส่วน BU 12เนี่ยเมื่อวานเนี่ยปิดปรับตัวขึ้นโดยมีแท่งเทียนเป็นสีขาวยาวเต็มแท่งพร้อมกับทำไฮใหม่แล้วก็เห็นโวลุ่มเนี่ยเข้ามาหนาแน่นประกอบกับในส่วนของอินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณบวกแล้วก็มองในส่วนของปัจจัยพื้นฐานเนี่ยมีแรงกำไรในส่วนของผลประกอบการที่คาดว่าจะเห็นเบเนี่ยประกาศกำไรสุทธิในไตรมาส2เนี่ยปรับขึ้นต่อเนื่องแล้วก็มียอดสินเชื่อที่โตอย่างต่อเนื่องเช่นกันทั้งนี้ก็ให้เข้าไปกินกำไรรองได้ในจังหวะที่ยอดตัวลงมาโดยตัดขาดทุนที่ระดับ 31.50 บาทส่วน Commodity Future แนะนำในส่วนของตัวโกลฟิวเจอร์เนี่ยแนะนำให้ปิดสถานะรองเดิมในส่วนของ GFQ12 แล้วก็ GF10Q12 ออกไปก่อนส่วนสถานะใหม่เนี่ยก็มองว่าให้รอจังหวะที่ย่อตัวลงแต่ไม่หลุดระดับ 23,950 บาท
ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากว่าราคาทองคำในตลาดโลกเนี่ยได้มีการพักตัวลงมาเช้านี้อยู่ที่ระดับประมาณ 1,605 เหรียญต่อออนซ์แล้วก็ส่งผลให้ในส่วนของตัวราคาโกลด์ฟิวเจอร์เนี่ยพักตัวลงมาอยู่ใกล้ๆระดับประมาณ 24,200 บาททั้งนี้เนี่ยก็มาจากในส่วนของดัชนีดอลลาร์สหรัฐเองที่ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องหลังจากที่มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาจากธนาคารกลางยุโรปอังกฤษแล้วก็ในส่วนของจีนแล้วก็ทำให้เกิดแรงขายทำกำไรออกมาในส่วนของสินค้าพวกผ่านทุกตัวทั้งนี้เนี่ยก็ทำให้ในส่วนของตัวราคาทองคำเนี่ยกลับมาเคลื่อนไหวในลักษณะไซด์เวย์จึงแนะนำว่าให้ทยอยปิดสถานะรองไปส่วน Silver Future เองก็แนะนำว่าวันนี้น่าจะปิดรองเช่นเดียวกันเพื่อรอที่จะเปิดรองใหม่ในจังหวะที่พักตัวลงมาสำหรับ SBQ 12บริเวณ880ถึง860บาททั้งนี้ก็เช่นเดียวกับราคาทองคำที่ได้รับแรงกดดันจากในส่วนของดอลลาร์สหรัฐที่ปรับตัวแข็งค่าขึ้นแล้วก็มองว่านักลงทุนยังจับตาในเรื่องของการรายงานตัวเลขภาคแรงงานของสหรัฐในคืนนี้สำหรับในส่วนของ Brent Crude Oil Future ถึงแม้ว่ามีแนวโน้มที่จะชะลอการปรับตัวขึ้นต่อเพราะว่าในส่วนของดอลลาร์สหรัฐที่เป็นแรงกดดันต่อทิศทางของราคาน้ำมันในตลาดโลกหลังจากที่รับข่าวในเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากธนาคารกลางประเทศต่างๆแต่ก็ดูเหมือนว่าในเรื่องของการลดลงของสต็อกน้ำมันดิบในสหรัฐแล้วก็ข่าวการสไตรค์ของแรงงานในนอร์เวย์เนี่ยก็ยังคงเป็นปัจจัยหนุนอยู่ทำให้การพักตัวเองก็ยังอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดดังนั้นเนี่ยในส่วนของ Brent Crude Oil Future ก็ยังแนะนำให้ถือสถานะรอง BRN 12ที่เหลืออยู่ต่อไปแล้วก็อาจจะหาจังหวะเปิดรองเพิ่มเมื่อย่อตัวลงมาโดยจะขาดทุนที่ระดับ 3,100 บาทส่วน USD Future มองแนวโน้มวันนี้น่าจะฟื้นตัวขึ้นต่อตามทิศทางการแข่งค่าของดอลลาร์สหรัฐหลังจากที่ในส่วนของตัว ECB เนี่ยมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% สู่ระดับ 0.75% ตามที่คาดแล้วก็ในส่วนของBOE เองเนี่ยก็มีการขยายเพิ่มวงเงิน QE 3อีก 50,000 ล้านปอนด์ก็มองว่าในส่วนของการเคลื่อนไหวระหว่างวันเนี่ยน่าจะอยู่ในลักษณะการปรับตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ 31.65 ถึง 31.70 บาทสำหรับ USD N12 ก็ให้เทรดดิ้งลองตามไปโดยตัดขาดทุนต่ำกว่าระดับ 31.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ